รายภาคนะคะภาคกลางค่ะกรุงเทพต่ำกว่า 3,000 แล้วนะคะแต่ยังสูงอยู่ค่ะกรุงเทพมหานคร 2,870 รายกำแพงเพชร78ชัยนาท21นครนายก61นครปฐม165นครสวรรค์104นนทบุรี324ปทุมธานี244พระนครศรีอยุธยา136พิจิตร36พิษณุโลก69เพชรบูรณ์56ลพบุรี55สมุทรปราการ252สมุทรสงคราม22สมุทรสาคร168สระบุรี44ค่ะสิงห์บุรี58สุโขทัยนี่76นะคะสุพรรณบุรี153อ่างทอง113อุทัยธานี93และในเรือนจำ14รายค่ะไปดูภาคตะวันออกนะคะจันทบุรี113รายฉะเชิงเทรา189ชลบุรี370ตราด34ปราจีนบุรีนะคะ114ค่ะระยอง65สระแก้ว85ค่ะขึ้นเหนือกันบ้างค่ะเชียงราย8รายค่ะเชียงใหม่95น่าน71พะเยา43แพร่104แม่ฮ่องสอน13รายลำปาง28ลำพูนวันนี้ก็0รายนะคะอุตรดิตถ์71รายค่ะไปดูภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะกาฬสินธุ์93รายค่ะขอนแก่น266ชัยภูมิ123นครพนม171นครราชสีมา233บึงกาฬ112บุรีรัมย์437มหาสารคาม192มุกดาหาร39รายยะโสธร44ร้อยเอ็ด302เลย112ศรีสะเกษ428ค่ะสกลนคร165สุรินทร์228หนองคาย126หนองบัวลำพู127อำนาจเจริญ58อุดรธานี139และปิดท้ายภาคอีสานที่อุบลราชธานี298ค่ะมาดูภาคใต้ครับภาคตะวันตกนะครับกระบี่31ชุมพร10ตรัง14นครศรีธรรมราช170นราธิวาส18ปัตตานี13พังงา69พัทลุง96ภูเก็ต56ยะลา11ระนอง13สงขลา67สตูล27สุราษฎร์ธานี34มีจังหวัดที่เกินร้อยอยู่จังหวัดเดียวของภาคใต้ทั้ง14จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราช170นะครับก็ดีขึ้นมากนะภาคตะวันตกกาญจนบุรี142ตาก28ประจวบคีรีขันธ์82เพชรบุรี69และราชบุรี122ก็ลดลงมาแล้วเช่นเดียวกันไปดู10อันดับของทั่วประเทศครับกรุงเทพมหานครอันดับ1นะคะ 2,870 ค่ะบุรีรัมย์อันดับ2 437ศรีสะเกษอันดับ3 428ค่ะชลบุรีอยู่อันดับ4นะคะ370อันดับ5เป็นสมุทรปราการค่ะ352อันดับ6นนทบุรี324 101อันดับ7ค่ะ302อุบลราชธานีอันดับ8 298ขอนแก่นอันดับ9 266และปิดท้ายอันดับ10ที่ปทุมธานี244รายค่ะก็เลขดีขึ้นนะ10อันดับนี่ต่ำสุด244มากสุด2870กรุงเทพก็ย่อลงมาจาก3000ช่วยกันนะคะ